2-3 วันก่อนครับมีเรื่องน่าตื่นเต้นไม่คาดฝันเกิดขึ้นกับตัวผมเองครับเริ่มจากการที่เปมเนี่ยแอดมินของเราอีกคนนึงส่งคลิปนึงมาให้ผมดูครับเป็นวิดีโอจากช่องเพื่อนบ้านที่ทำชาเลนจ์ 10 Movie to Know Me นั่นเองครับต้องขอบอกไว้ก่อนนะครับว่าผมเนี่ยมีความหลังฝังใจกับชาเลนจ์นี้อยู่เหมือนกันครับย้อนกลับไปเมื่อประมาณ 1-2 เดือนก่อนในช่วงที่เขาฮิตเล่นกันเนี่ยตัวผมเนี่ยก็นั่งดูคลิป10หนังของทุกช่องเลยนะครับหวังว่าจะมีคนท้าพวกเราบ้างอยากมีส่วนร่วมคันปากอยากเล่าสุดๆเลยแหละครับเรียกว่าเฝ้ารอที่ท่าน้ำทุกวันเลยวันแล้ววันเล่าครับสุดท้ายหงอยครับพี่มากไม่กลับมาไม่มีใครท้าเราเลยสักคนครับพวกผมทั้ง2คนก็เลยหมดหวังที่จะเล่นกิจกรรมนี้ไปแล้วแหละครับจนกระทั่งในที่สุดก็มีคนท้าเราจนได้มายนี้เนี่ยส่งต่อมาจากชาแนลฟิล์มฟินๆครับความตื่นเต้นระลอกที่2ก็ได้มาถึงไม่คิดไม่ฝันเหมือนกันครับว่าคำท้านี้จะมาจากช่องหนังที่ผมเนี่ยดูบ่อยมากๆเหมือนกันตั้งแต่สมัยก่อนจะมาทำช่องของตัวเองครับโดยเฉพาะพวกบทสัมภาษณ์ดารานักแสดงจากต่างประเทศที่หาดูได้ค่อนข้างจะยากแล้วก็ข่าวสารเบื้องลึกเบื้องหลังต่างๆครับที่พี่ออฟหนึ่งในผู้คร่ำวอดในวงการภาพยนตร์เนี่ยเอามาฝากประสบการณ์ต่างๆเกี่ยวกับภาพยนตร์ของพี่เขาเนี่ยไม่ต้องพูดถึงครับดูจาก10อันดับหนังของคุณออฟได้เลยทั้งอินเดียนาโจนภาคแรกหรือว่าหนังไทยในตำนานอย่างฉลุยโอ้โหตอน2เรื่องนี้เข้าเนี่ยผมยังเป็นวุ้นอยู่เลยนะครับหนังฮ่องกงดีๆในตำนานหลายเรื่องก็อยู่ในลิสต์ของแกครับเรียกได้ว่าทั้งขลังแล้วก็มีคุณภาพใครสนใจลิสต์หนังสไตล์คุณออฟเนี่ยลองไปติดตามกันได้เลยนะครับเอาละครับเกริ่นกันมาค่อนข้างยาวถึงคราวได้ทำชาเลนจ์เองบ้างแล้วแต่ก่อนจะไปดูนะครับผมขอพูดอะไรสักนิดนึงชาแนลนี้เนี่ยมีทั้งผมเจมแล้วก็มีเปรมนะครับดังนั้น10หนังที่ทุกคนจะได้ดูเนี่ยมันคือหนังที่พวกเราเลือกมาแล้วครับมันคือ10ภาพยนตร์ที่จะทำให้คุณได้รู้จักพวกเรามากขึ้นจะมีอะไรบ้างนั้นไปดูกันเลยครับเรื่องที่1 Season Change ครับ Single Stock Roll คุ้นไหมครับกับฉากในตำนานฉากนี้นี่คือหนังรักที่ผมชอบที่สุดในสมัยประถมครับจำได้ว่าดูหนังเรื่องนี้วัยยังละอ่อนอยู่พอสมควรเลยแหละครับแล้วหลังจากที่แผ่นออกเนี่ยก็เก็บเงินเดินไปซื้อแผ่นมาไว้ดูมาเรื่อยๆครับว่างๆก็หยิบมาดูถ้าให้นับก็น่าจะไม่ต่ำกว่า 20-30 รอบซึ่งถ้าเกิดว่าถามว่าทำไมถึงชอบเรื่องนี้ขนาดนั้นก็ต้องตอบตามตรงกับว่าอินครับจะเรียกว่าแก่แดดไหมก็ไม่รู้นะครับแต่ว่าตอนป.4เนี่ยผมก็แอบชอบผู้หญิงคนนึงแล้วนะครับซึ่งไอ้พระเอกในเรื่องเนี่ยเขาก็แอบชอบผู้หญิงคนนึงเหมือนกันถึงขนาดย้ายโรงเรียนตามเลยซึ่งพอเราได้ดูเนี่ยถึงแม้จะเด็กแต่เราก็เข้าใจครับว่าพระเอกเนี่ยเขารู้สึกยังไงทำไมถึงทำอะไรแบบนั้นไอ้เวลาที่เจอคนที่เราชอบแล้วหลบหน้าทางที่ดันด้นมาที่นี่เพราะเผื่อจะมีโอกาสได้ใกล้ชิดบ้างบางครั้งก็คิดเรื่องที่จะพูดไม่ออกเขินตลอดเวลาอะไรแบบนั้นครับสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันคล้ายกับตัวผมในสมัยนั้นครับมันเหมือนกับว่าหนังเนี่ยเล่าเรื่องของเราครับนี่คือเหตุผลหลักๆที่ผมชอบเรื่องนี้ครับแต่นอกจากเหตุผลหลักๆแล้วคุณตายชุติมาในสมัยนั้นเนี่ยก็น่าจะเป็นเหตุผลสำคัญที่ผมชอบเรื่องนี้ด้วยนะครับแต่ว่านอกจากสิ่งที่ผมพูดมาทั้งหมดเพลงของหนังเรื่องนี้ก็ดีมากๆครับทั้งเล่นของสูงวัดใจเรียกว่ากลายเป็นเพลงชาติของคนแอบรักไปเลยในยุคนั้นนอกจากนี้นะครับคนที่แอบรักส่วนใหญ่ก็มักจะต้องเจอกับความผิดหวังอยู่แล้วเพลงอย่าง Season Change และดูที่แตกต่างก็ทำให้เราเนี่ยหายจากอาการเหล่านี้ได้เสมอครับและท้ายที่สุดเพลงคลาสสิกที่ตัวหนังนั้นนำมาใช้นี่ก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่กลายเป็นส่วนหนึ่งของตัวผมในวันนี้หนังเรื่องนี้ให้อะไรกับผมเยอะมากจริงๆครับแอบสารภาพครับว่าตอนนั้นเนี่ยแอบไปสมัครวงโยธวาทิตของโรงเรียนก็เพราะเรื่องนี้เลยนะครับซึ่งแน่นอนครับว่าก็ไม่ผ่านคัดตัวอยู่แล้วตัวผมเนี่ยน่าจะเหมือนประโยคนี้ครับนึกว่ารักดนตรีที่แท้ก็ตามผู้หญิงมา 2. Bohemian Rhapsodyจริงๆแล้วสมัยยุคปี70ปี90ที่วง Queen นั้นโด่งดังที่สุดตัวผมเองก็ไม่ได้ทันยุคของพวกเขาหรอกครับแต่เชื่อว่าไม่มีใครไม่เคยได้ยินเพลงนี้ครับทุกคนน่าจะติดหูเพลงนี้มาอย่างแน่นอนแต่ผมเนี่ยก็ไม่ได้สนใจว่าใครเป็นคนร้องหรอกนะครับชื่อของวง Queen ก็ดูจะเลือนหายไปตามกาลเวลาจนกระทั่งเมื่อ2ปีก่อนหน้านี้ครับที่หนังอย่าง Bohemian Rhapsody เข้าแค่ชื่อเนี่ยมันก็เก๋แล้วใช่มั้ยล่ะครับนี่คือชื่อเพลงจริงๆของวงในตำนานจากเกาะอังกฤษนี่แหละครับภาพยนตร์ที่ถ่ายทอดชีวประวัติของเฟรดดี้เมอร์คิวรีตัวหนังเนี่ยแทบจะยกเรื่องราวจริงๆมาเล่าทั้งหมดโดยที่มีการปรับหรือว่าดัดแปลงเรื่องราวนั้นน้อยมากครับเพราะว่าเรื่องราวของเฟรดดี้นั้นน่าสนใจมากอยู่แล้วครับแล้วก็นอกจากนี้ตัวหนังยังมีการเล่าเรื่องที่ดีและที่สำคัญนะครับฉากในตำนานอย่างคอนเสิร์ตไลฟ์เอ็ดครับที่ทำออกมาได้อย่างเกินบรรยายผลงานการแสดงของคุณเลมี่มาเล็กและทีมงานครับสามารถปลุกชีพเฟรดดี้เมอร์คิวรีให้กลับมาบนแผ่นฟิล์มได้อีกครั้งจริงๆครับซึ่งถ้าเกิดว่านับตั้งแต่วันที่ดู
พลงทุกเพลงของวง Queen ก็ได้มาอยู่ในเพลย์ลิสต์ของผมเรียบร้อยแล้วล่ะครับเรื่องที่3 Avenger Endgame จริงๆจะบอกว่าแค่เรื่อง Endgame อย่างเดียวคงจะไม่ถูกครับน่าจะต้องเหมารวมทั้งจักรวาล Marvel Saga เสียมากกว่าตัวผมเนี่ยเรียกว่าเติบโตมากับบรรดาฮีโร่ชุดนี้อย่างเต็มๆครับอย่างที่เคยเล่าไปไล่ตั้งแต่ Iron Man ในปี2008แล้วก็ทุกเรื่องต้องดูในโรงภาพยนตร์เท่านั้นครับซึ่งก็ต้องบอกตามตรงว่าไม่ค่อยมีผิดหวังเท่าไหร่ครับสำหรับหนังของฮีโร่ค่ายนี้มีครบทั้งความสนุกฉากต่อสู้ที่น่าตื่นเต้นอารมณ์ขันแล้วก็มีสไตล์เป็นเอกลักษณ์เฉพาะที่แตกต่างกันซึ่งแม้ว่าหลังๆจะมีแอบเบื่อไปบ้างนะครับแต่ก็ต้องไปดูอยู่ดีถ้าไม่ดูเนี่ยก็คุยกับเขาไม่รู้เรื่องครับจนกระทั่งได้ดู Endgame นั่นแหละครับทุกอย่างก็ได้เปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิงทุกอย่างที่เราคาดหวังว่าจะได้เห็นในหนังเรื่องนี้มีทั้งหมดครับใส่กันมาแบบเต็มๆไม่มีกั๊กไล่ตั้งแต่20นาทีแรกที่ชวนตะลึงรวมไปถึงการใส่ฉากที่เราไม่เคยคิดฝันว่าจะได้เห็นครับทุกอย่างนั้นพอเหมาะพอเจาะมากๆเลยแหละครับเชื่อว่าหลายๆคนที่ดูมาแล้วก็น่าจะคิดเหมือนกันครับสำหรับ Endgame ว่าหนังเรื่องนี้เนี่ยเป็นบทสรุปที่เหมาะสมกับการเดินทางอันยาวนานครับและมันยังตอบแทนแฟนๆ Marvel ที่ให้การสนับสนุนมาตลอด11ปีได้ใครที่ดูมาครบทุกเรื่องก่อนหน้าเนี่ยรับรองว่าอินแน่นอนครับนี่คือเหตุผลที่ว่าทำไมผมถึงรักหนังเรื่องนี้มากครับมันจะกลายเป็นหนึ่งในสิ่งที่ผมจะเอาไปเล่าให้ลูกหลานฟังอย่างแน่นอนครับเรื่องที่4 Stardust ปาฏิหาริย์รักจากดวงดาวหนังที่ไม่ค่อยมีใครพูดถึงเท่าไหร่ครับแต่ผมไม่เคยเสียใจเลยครับที่ตอนนั้นหยิบแผ่นหนังเรื่องนี้มาจากร้านซีดีชาวใกล้บ้านครั้งแรกที่ดูจำได้ว่าประทับใจมากๆเลยครับกับเรื่องราวของสาวน้อยดวงดาวเป็นหนังที่ดูแล้วหลากหลายอารมณ์มากๆซาบซึ้งกินใจเศร้าผสมกับความแฟนตาซีชวนฝันมันเพลินมากจริงๆครับดูแป๊บๆเนี่ยก็หมดเรื่องแล้วเป็นหนังที่อยากจะให้ยาวสัก3ชั่วโมงมากๆเลยครับจริงๆแล้วช่วงหลังนี่ก็มีภาพยนตร์หลายเรื่องนะครับที่ให้อารมณ์แบบนี้อย่างพวก Beauty and the Beast อันนั้นก็ใช่ครับเพียงแต่ว่า Stardust เป็นเรื่องแรกที่ผมประทับใจแล้วก็อยู่ในความทรงจำมาตลอดนั่นเองครับเรื่องที่5 Mission Impossible Fallout ในทำเนียบหนังแอคชั่นระดับ Masterpiece นะครับมันมีมากมายหลายเรื่องมากๆเลยแหละครับแถมถ้าจะให้ยกว่าเรื่องไหนผมชอบที่สุดก็ต้องบอกตรงๆว่าพูดยากมากๆครับแต่พอได้มานั่งคิดมานั่งทบทวนมีแค่เรื่องเดียวเท่านั้นครับที่ผมชอบมากที่สุดแล้วก็หยิบขึ้นมาดูซ้ำบ่อยๆครับก็มีอยู่เพียงเรื่องเดียวนั่นก็คือ MI6 หนังแอคชั่นฟอร์มยักษ์ที่ลากภาคต่อกันมายาวจริงๆครับแม้จริงๆแล้วผมจะไม่ได้เป็นแฟนของซีรีส์นี้เลยคือดูแล้วเนี่ยก็ไม่ได้ชอบถึงขนาดต้องตามอะไรแบบนั้นแต่ภาคที่6ของเขาดีจริงๆครับในบรรดาหนังแอคชั่นยุคหลังๆเนี่ยเหมือนจะเป็นการแข่งว่าใครมีไอเดียแปลกๆใส่ของใหม่มาโชว์ได้มากกว่ากันแต่ Fallout เลือกจะเดินไปอีกทางเลยครับตัวหนังแสดงให้เห็นว่าฉากบู๊แบบคลาสสิกนั้นก็ยังสนุกและก็ตื่นเต้นได้เหมือนกันไล่ตั้งแต่ฉากต่อสู้มือเปล่าที่ทำออกมาได้อย่างดีงามมากๆชนิดที่ว่าต่อยกันทั้งเรื่องเลยได้หรือเปล่าฉากไล่ล่าฉากบู๊ต่างๆไม่ได้ดูแปลกใหม่ครับแต่ภาพยนตร์เรื่องนี้รู้จักการใช้สภาพแวดล้อมและสถานการณ์ต่างๆมาเล่าอารมณ์คนดูให้ถึงขีดสุดแทนครับนี่แหละครับคือจุดที่ผมชอบมากๆการทำของเดิมให้ดูแปลกใหม่ของ Mission Impossible Fallout ได้ใจผมไปเต็มๆครับถ้าเอ่ยถึงหนังแอคชั่นก็จะคิดถึงหนังเรื่องนี้เป็นเรื่องแรกเสมอเลยครับเรื่องที่6 Kimi no Nawa หรือว่า Your Name เกริ่นไว้ตรงนี้ก่อนครับว่าจริงๆแล้วตัวผมเองไม่ได้สันทัดในการดูแอนิเมชันโดยเฉพาะของฝากญี่ปุ่นสักเท่าไหร่ครับโดยเฉพาะแนวโรแมนติกเนี่ยแหละครับเรียกได้ว่าเป็นของแสลงเลยซึ่งเหตุผลจริงๆแล้วก็ไม่ใช่อะไรนะครับดูทีไรน้ำตาไหลภาคมือกุมไปที่หน้าอกก็มันอินมากเกินไปนั่นเองครับโดยเฉพาะกับแอนิเมชันญี่ปุ่นเนี่ยเขาทำร้ายจิตใจผมมานักต่อนักแล้วไอคนเซนซิทีฟแบบผมเนี่ยเลี่ยงได้เลี่ยงเลยครับซึ่งไอตอนที่ Your Name เข้าเนี่ยก็ไม่ได้มีความคิดจะไปดูในโรงภาพยนตร์เลยนะครับยิ่งรู้ข่าวว่าผู้กำกับคือมาโคโตชินไคเนี่ยยิ่งแล้วใหญ่เลยครับเพราะว่าผมเคยมีความหลังกับ5 cm per second มาแล้วครับใจพังมาแล้วรอบนึงคราวนี้เนี่ยจะไม่ยอมโดนอีกแล้วแหละครับแต่สุดท้ายก็ต้านกระแสไม่ไหวโดนเพื่อนลากเข้าไปดูจนได้แต่ก็รู้สึกขอบคุณเพื่อนคนนั้นมากๆเลยนะครับที่ทำให้ผมเนี่ยไม่พลาดหนังดีๆเรื่องนี้ไปคิมิโนนาวะคือความลงตัวกันของทุกอย่างครับทั้งงานภาพตะการตาเรื่องราวสุดลึกซึ้งที่มีความแฟนตาซีผสมปรัชญาอยู่ด้วยจังหวะของหนังเรื่องนี้ก็ทำได้ดีมากๆไม่มีซีนไหนที่เพลงขึ้นแล้วไม่ขนลุกเลยแหละครับผมจะไม่ขอบรรยายแล้วนะครับว่าผมชอบมากขนาดไหนเอาภาพนี้ไปดูเลยแล้วกันผมถึงขนาดซื้อโปสเตอร์ของแท้นะครับมาใส่กรอบไว้ในห้องนอนกันเลยทีเดียวคิดว่าผมชอบเรื่องนี้มากขนาดไหนล่ะเรื่องถัดมาครับ Armageddon หนังระดับตำนานอีกหนึ่งเรื่องครับมาจากร้านเช่าซีดีใกล้บ้านอีกแล้วว่าด้วยเรื่องคลาสสิกอย่างอุกกาบาตกำลังจะชนโลกต้องส่งทีมขึ้นไปยับยั้งด้วยการขุดเจาะและจุดระเบิด
ท่าที่จำได้ความรู้สึกแรกก็คือตื่นเต้นแล้วก็ลุ้นมากๆครับไปกับภารกิจนอกโลกครั้งนี้จะทำสำเร็จไหมจะทำได้หรือเปล่าตัวเรื่องเนี่ยเขาบิ้วมากๆเลยนะครับอีกสิ่งหนึ่งที่ทำให้มันค้างคาอยู่ในความทรงจำของผมก็คือฉากพื้นหลังของหนังที่เป็นอวกาศนี่แหละครับเอาเข้าจริงๆแล้วอมาเกดอนเนี่ยก็คือเรื่องที่ปลุกความเป็นนักวิทยาศาสตร์ในตัวผมเลยก็ว่าได้ให้หันไปสนใจเรื่องดาราศาสตร์อวกาศและก็มนุษย์ต่างดาวอะไรแบบนั้นครับแม้หลังๆพอรู้เรื่องราวพวกนี้เยอะขึ้นแล้วกลับไปดูหนังอีกรอบมันก็จะรู้สึกแปลกๆไปหน่อยหลายๆอย่างในเรื่องก็ดูจะไม่สมเหตุสมผลแต่ผมก็ไม่ได้สนใจมากหรอกนะครับอย่างน้อยในตอนนั้นอามาเกดอนของไมเคิลเบย์เรื่องนี้ก็เป็นหนึ่งในหนังที่จุดประกายให้กับผมครับเรื่องถัดมา Pacific Rim น่าจะเป็นหนังเรื่องเดียวที่ดูในโรงภาพยนตร์ถึง5รอบครับใช่แล้วครับ5รอบเลยมันคือความประทับใจอย่างที่บอกไม่ถูกจริงๆครับจากเด็กที่เก็บตังค์ซื้อบ็อกเซตของกันดั้มทุกภาคมาตั้งแต่เด็กจะได้เห็นหุ่นเหล็กซัดกันในหนังฮอลลีวูดแม้มันจะไม่ได้เหมือนกันมากเท่าไหร่นะครับแต่ฉากเปิดเรื่องมาเนี่ยก็ขนลุกแล้วนะครับที่เยเกอร์ซัดกับไคจูกลางทะเลมันทั้งตื่นเต้นระทึกแล้วก็หวาดกลัวในคราวเดียวกันเป็นหนังที่ให้ความรู้สึกสิ้นหวังกับผู้ชมได้เป็นอย่างดีครับแต่สิ่งที่ชอบที่สุดในเรื่องนี้ก็ไม่พ้นเจ้าหุ่นเยเกอร์นี่แหละครับที่ไม่ได้มาเป็นซูเปอร์โรบอทแต่กลับมีความสมจริงสมจังมีขีดจำกัดในตัวทำให้ตอนต่อสู้เนี่ยมันลุ้นมากๆครับก้าวแต่ละก้าวเคลื่อนไหวแต่ละทีแม้จะดูเชื่องช้าแต่ก็มีเสน่ห์สมกับเป็นหุ่นยักษ์มากๆฝั่งไคจูก็มีดีไม่แพ้กันนะครับออกแบบได้น่ากลัวพิษสงร้ายกาดและก็ดูทรงพลังมากๆครับผลก็คือมันกลายเป็นการต่อสู้ที่สมน้ำสมเนื้อสุดๆยิ่งได้เพลงประกอบมันๆเข้ามาด้วยแล้วฟินเลยครับเรื่องนี้แต่ว่าเราจะไม่พูดถึงภาค2นะครับอันนี้เจ็บใจจริงๆเรื่องถัดมา Cloud Atlas ครับเป็นหนังที่ดูรอบแรกแล้วก็รู้สึกว่าอย่างวะมากๆเลยแหละครับไม่เข้าใจเลยแหละครับงงสับสนจับต้นชนปลายไม่ถูกมันคืออะไรกันแน่หนังต้องการอะไรจากเราแล้วจะสื่อถึงอะไรเป็นภาพยนตร์เรื่องแรกที่ดูแล้วต้องออกมาเปิดพันทิปดูครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นผมถึงจะเข้าใจเรื่องราวของหนังครับเป็นการเปิดโลกการดูภาพยนตร์ไปเลยแหละครับว่าเออมันมีหนังแบบนี้ด้วยนะเจ๋งสุดๆย่อๆที่พอจะบอกได้ก็คือมันเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการข้ามภพข้ามชาติครับผลกรรมที่ทำเอาไว้ในอดีตจะส่งผลต่อมาในภายหลังต้องใช้ความตั้งใจดูเป็นอย่างมากครับแต่ถึงแม้จะตั้งใจดูแล้วก็อาจจะยังงงอยู่ดีคาร์เวตลาร์ดเป็นหนึ่งในแรงบันดาลใจที่ผมตั้งช่องหมีมูวี่ขึ้นมาครับด้วยความที่อยากจะเป็นผู้อธิบายให้กับคนที่ดูหนังแล้วไม่เข้าใจได้มาหาข้อมูลแล้วก็จะได้รับรู้เรื่องราวของหนังจะได้เข้าใจแล้วก็อินไปกับหนังมากยิ่งขึ้นนั่นเองครับเรื่องต่อมา The Conjuring เคยบอกไปแล้วนะครับว่าผมชอบดูหนังผีมากๆถ้าไม่มีสักเรื่องที่ติดลิสต์มาก็คงจะเป็นไปไม่ได้เลยใช่ไหมล่ะครับหลังจากที่ดูมาหลายเรื่องมากๆในที่สุดผมก็ได้ค้นพบรูปแบบความน่ากลัวที่ตัวเองชอบจนได้ครับหนังผีสำหรับผมต้องมี3อย่างประกอบกันครับก็คือเรื่องราวบรรยากาศแล้วก็ฉากหลอนซึ่ง The Conjuring ในภาคแรกนั้นมีทั้งหมดครับน่าจะยังจำกันได้นะครับฉากบ้านหลังใหญ่ที่ชวนวังเวงตำนานสุดสยองของแบชีบ้าแล้วก็ฉากหลอกที่ทั้งสร้างสรรค์แล้วก็น่ากลัวเป็นหนังผีไม่กี่เรื่องจริงๆครับที่ยังคนลุกทุกครั้งที่หยิบขึ้นมาดูใหม่ปกติหนังผีเนี่ยถ้าดูซ้ำๆบ่อยๆจากฉากที่น่ากลัวมันก็จะขำแทนครับแต่ The Conjuring มันไม่ใช่แบบนั้นครับจุดที่แย่อย่างเดียวก็คือหลังจากที่ได้ดูหนังเรื่องนี้แล้วพอดูหนังผีเรื่องอื่นแล้วเนี่ยก็อดจะเอามาเปรียบเทียบกันไม่ได้เรียกว่าเปลี่ยนความคิดเกี่ยวกับหนังสยองขวัญของผมไปเลยครับและหนังภาค3ของเรื่องนี้ก็จะเข้าในปีนี้แล้วเสียดายที่ผู้ให้กำเนิดอย่างคุณเจมส์วานจะไม่ได้รับหน้าที่กำกับนะครับเรื่องสุดท้ายแฮร์รี่พอตเตอร์เชื่อว่าหลายๆคนแปลกใจนะครับกับเรื่องนี้ขอย้อนความไปในสมัยที่ผมน่าจะยังอยู่ในช่วงวัยประถมได้ครับในตอนนั้นจริงๆแล้วก็ไม่ได้ชอบดูหนังเท่าไหร่ชอบเตะบอลมากกว่าครับแต่ว่าจะให้ไปเตะบอลตอนกลางวันเนี่ยผมก็ไม่ชอบครับมันร้อนไม่บ่ายเย็นๆค่อยไปเตะครับและพอปิดเทอมเนี่ยมันก็ไม่มีอะไรต้องทำใช่ไหมล่ะครับก็เลยต้องดูหนังซึ่งที่บ้านของผมเนี่ยก็มีหนังอยู่แผ่นเดียวครับก็คือแฮร์รี่พอตเตอร์ภาคห้องแห่งความลับครับไอตอนนั้นเนี่ยก็ไม่ได้คิดอะไรมากนะครับมีแผ่นเดียวก็ดูมันอยู่แผ่นเดียวนี่แหละครับดูทุกวันก่อนไปเตะบอลตอนเย็นเรียกได้ว่าปิดเทอมรอบนั้นเนี่ยดูไปประมาณเกือบ100รอบเลยแหละครับลองคิดสภาพว่ามันจะกลายเป็นยังไงดูจนแทบจะพูดภาษาพาเซลได้เลยทีนี้เนี่ยหลังจากดูซ้ำจนเริ่มจะเบื่อเราก็อยากรู้เรื่องราวของมันต่อใช่ไหมแหละครับหนังภาค3ก็ยังไม่มาหนทางเดียวก็คืออ่านตัวนิยายนั่นเองครับในตอนนั้นมันเพิ่งออกมาเลยครับแฮร์รี่พอตเตอร์กับนักโทษแห่งอัซคาบันเก็บเงินอยู่นานเหมือนกันครับกว่าจะได้มันมาไว้ในครอบครองสมัยนั้นเนี่ยเงิน300บาทสำหรับผมมันหายากมากๆเลยนะครับพอได้มาแล้วก็อ่านจนคุ้มเลยแหละครับดูหนังมาเป็นร้อยรอบ
หนังสือก็อ่านเป็นร้อยรอบเช่นเดียวกันครับซึ่งหนังสือของภาค4ภาค5ภาค6ก็ตามมาผมก็เลยกลายเป็นเด็กที่มีนิสัยรักการอ่านอย่างเต็มตัวครับในช่วงระยะเวลา10ปีแรกนับตั้งแต่เริ่มอ่านแฮร์รี่พอตเตอร์ไม่มีวันไหนที่ผมไม่หยิบมันขึ้นมาอ่านเลยครับถ้าเป็นช่วงปิดเทอมเนี่ยอ่านได้วันละประมาณ600ถึง700หน้าก็ยังไหวเลยครับรวมๆแล้วภาค1ถึงภาค7ผมน่าจะอ่านซ้ำเกินพันรอบได้ครับตรงจุดนี้นี่แหละครับสิ่งที่ได้นอกจากความบันเทิงแล้วยังช่วยเสริมทักษะด้านภาษาให้กับตัวผมด้วยทั้งการอ่านแล้วก็การเขียนเลยมันแปลกไหมล่ะครับที่จุดเริ่มต้นของการอ่านมาจากการดูภาพยนตร์ปกติแล้วผมไม่กล้าเรียกตัวเองว่าเป็นแฟนเดนตายของเรื่องไหนเลยนะครับยกเว้นเรื่องนี้แฮร์รี่พอตเตอร์มันให้อะไรกับผมมากมายจริงๆนี่คือเหตุผลที่ว่าทำไมทุกสคริปต์ที่เปมเขียนมันถึงลื่นไหลกว่าของผมนะครับ จบไปแล้วนะครับสำหรับ10เรื่องที่จะทำให้ทุกคนรู้จักมีมูฟวี่มากยิ่งขึ้นเป็นยังไงกันบ้างครับรู้จักพวกผมมากขึ้นหรือเปล่าอาจจะงงนิดหน่อยนะครับว่ามันมาแนวไหนกันแน่หนังแต่ละเรื่องก็คนละทิศคนละทางไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกันเลยแต่นี่ก็คือหมีมูวี่นั่นเองครับมาถึงส่วนที่ต้องส่งไม้ต่อกันแล้วบอกตรงๆว่าคิดไม่ออกจริงๆครับช่องอื่นๆเขาก็เล่นไปกันหมดแล้วเอาแบบนี้ดีกว่าครับเราขออนุญาตท้ากลับไปอย่างทางชาแนลที่ท้าเรามาจะได้หรือเปล่าแต่คราวนี้เนี่ยจะขอส่งไปให้กับคุณเอมครับพิธีกรหญิงอีกคนของชาแนลใช่ครับคุณเอมแชมป์ AF ครั้งที่11นั่นแหละครับเธอเป็นพิธีกรให้กับฟิล์มฟินๆคู่กับคุณออฟด้วยเป็นทั้งคนสัมภาษณ์แล้วก็อัปเดตข่าวสารต่างๆด้วยตัวเองเลยหายากมากๆเลยนะครับสำหรับชาแนลหนังที่จะมีสุภาพสตรีอยู่ด้วยนอกจากนี้ผมยังแอบเพื่อนคุณเอมเป็นการส่วนตัวด้วยนะครับก็เลยอยากจะรู้ถึงมุมมองของภาพยนตร์จากฝั่งผู้หญิงกันบ้างครับว่า10หนังที่วงบอกถึงตัวคุณนั้นจะมีอะไรบ้างแตกต่างไปจากฝั่งผู้ชายอย่างคุณออฟที่เป็นแนวแอคชั่นหรือของหมีมูวี่บ้างหรือเปล่าคิดว่ามันน่าสนใจดีครับดังนั้นหมีมูวี่ขอส่งคำท้ายกับคุณเอมจากช่องฟิล์มฟินครับอันนี้เนี่ยตื่นเต้นจริงๆครับแฟนๆหมีมูวี่ช่วยภาวนาให้ทางคุณเอมตอบรับคำท้าของเราด้วยนะครับยังไงวันนี้หมีมูวี่ขอตัวลาไปก่อนครับเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ